สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับขณะที่เรากำลังพยายามที่จะเชิญชวนต่างชาติเข้ามาลงทุนก็ดีจะเชิญนักท่องเที่ยวเข้ามาก็ดีหรือจะอธิบายให้คนไทยเข้าใจว่าเรากำลังจะมีภาพลักษณ์อย่างไรในต่างประเทศสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่ารัฐบาลอาจจะคิดว่าคนต่างชาตินั้นเขาไม่ได้เข้าใจความลึกซึ้งของการเมืองไทยอาจจะคิดว่าต่างชาติเวลาเราชวนเข้ามาลงทุนก็ดีหรือเราจะมีดีลต่อรองอะไรก็ดีหรือการทูตการเมืองระหว่างประเทศต่างชาติคงจะเข้าใจอะไรเฉพาะที่เราแจ้งเขาเขาก็รู้แค่นั้นเขาคงไม่ได้รู้อะไรลึกซึ้งการเมืองเศรษฐกิจอย่างที่คนไทยรับรู้กันอย่างนี้เข้าใจผิดครับผมจึงเตือนรัฐบาลและคนเกี่ยวข้องว่าอย่านึกว่าต่างชาติไม่ถามเบื้องลึกการเมืองไทยว่ากระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลไทยภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนั้นเบื้องหลังคุณเศรษฐาเป็นใครใครที่มีอำนาจตัดสินในพรรคเพื่อไทยและในรัฐบาลชุดนี้คนไทยเรารู้กันการเมืองแบบไทยๆที่เราอาจจะไม่เอ่ยอาจจะไม่พูดถึงเพราะว่ายิ้มยิ้มกันก็รู้ว่าที่พูดอย่างนี้ทำอย่างนี้แปลว่าอะไรเรารู้ว่าการเมืองไทยทุกวันนี้มี proxy คือเป็นตัวแทนของจะเรียกว่าเจ้าของพรรคก็ตามจะเรียกว่าเป็นหัวหน้าตัวจริงก็ตามเรารู้ว่าคนตัดสินใจเบื้องหลังของแต่ละพรรคการเมืองรวมตัวกันแล้วเป็นรัฐบาลผสมนั้นท้ายที่สุดใครเป็นคนเคาะคนสุดท้ายนโยบายที่ผลักดันกันอย่างดุเดือดรุนแรงรัฐบาลไม่ยอมถอยเลยไม่ยอมปรับไม่ยอมแก้แล้วก็ยังดึงดันว่าจะต้องเดินต่อไปมันมาจากไหนล่ะคนที่เขาจะมาลงทุนที่มีข่าวว่าท่านนายกไปจับมือเซ็น MOU กันหลายแห่ง Google Microsoft Tesla และยังมีอีกหลายเจ้าที่เราบอกว่าเขาสนใจมาลงแน่มีตัวเลขถึงขั้นที่ว่าเขาจะลงทุนถึง 200,000-300,000 ล้านบาทเราก็กำลังอาจจะดีใจเราคิดว่าดีลละตกลงกันแล้วเงินกำลังจะไหลมาเทมาแต่ยังครับบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้หรือบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยแล้วเนี่ยเขาต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองไทยเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของกฎระเบียบการปราบคอร์รัปชันเรื่องของการเรียกเงินใต้โต๊ะเรื่องของการที่มีการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เท่าเทียมเรื่องของการวางตัวสำหรับจะเป็นแกนนำรัฐบาลต่อไปไม่ใช่เพียงแต่สถานทูตแต่ละประเทศเท่านั้นที่จะไปสืบหาข่าวไปซักไปถามไปขอข้อมูลแต่เราบรรดาที่ปรึกษาการเงินที่ปรึกษาการลงทุนของต่างชาติเขามาเสาะหาข้อมูลลึกๆคนที่ได้รับการติดต่อเขาไปคุยกับทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านนักวิชาการหรือแม้กระทั่งสื่อมวลชนเพราะเขาต้องการรู้ข้อมูลที่เป็นกลางข้อมูลของมืออาชีพเขาไม่ได้เพียงแต่ฟังว่านายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีแต่ละคนที่ไปทำโรดโชว์พูดว่าอย่างไรแน่นอนเขารู้เลยว่าโรดโชว์นั้นหมายถึงว่ารัฐบาลต้องการจะขายไอเดียให้กับนักลงทุนเขาก็ฟังครับก็ใกล้ความเคารพนับถือให้เกียรติจับไม้จับมือถ่ายรูปออกข่าวแต่ว่าเป็นข่าว MOU นะครับแปลว่าเป็น Memorandum of Understanding แต่ไม่ใช่เป็น Agreementไม่ใช่เป็นคอนแทรคแปลว่าเขาอยู่ในขั้นตอนของที่เขาเรียกว่า exploratory หมายถึงเป็นการสืบหาข้อมูลตรวจสอบหาข้อมูลเชิงลึกและถึงตัดสินใจการที่เขาจะลงทุนมากน้อยแค่ไหนนั้นทีมงานของเขาแต่ละฝ่ายเขาจะมีฝ่ายกฎหมายเขาจะมีฝ่ายการลงทุนเขาจะมีฝ่ายข้อมูลข่าวกรองซึ่งจะคลุมไปถึงทุกด้านของสังคมไทยและที่สำคัญคือว่าเขาต้องการรู้ว่า
คนที่ตัดสินนโยบายจริงๆของรัฐบาลชุดนี้คือใครเขาฟังการให้สัมภาษณ์เขาติดตามเรื่องราวที่เป็นข่าวคราวร้อนๆอยู่ในประเทศไทยเขาจึงสรุปและไปประกอบกับการตัดสินใจว่าจะมาลงทุนหรือไม่อย่างไรแม้กระทั่งนักลงทุนต่างชาติที่มาลงทุนอยู่ในประเทศไทยแล้วเขาก็ตรวจสอบหาข้อมูลเช่นขณะนี้เขารู้ว่าในสังคมไทยกำลังถกแถลงกันประเด็นอะไรเรื่องของที่รัฐบาลนายกรัฐมนตรีคนรอบๆข้างนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในขั้นวิกฤตย้ำแล้วย้ำอีกว่าเศรษฐกิจไทยเราโตต่ำกว่าศักยภาพไตรมาสที่3ตัวเลขของสภาพัฒน์ออกมาว่าเศรษฐกิจไทยโตเพียง 1.5% ทั้งปี 2.5% รัฐบาลนี้ตั้งแต่นายกลงมาบอกวิกฤตวิกฤตแล้ววิกฤตพูดทุกวันและนำไปสู่การที่มีนโยบายที่จะกู้เงิน 500,000 ล้านเพื่อจะนำไปสู่การแจกเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและเขาก็ติดตามต่อไปว่ารัฐบาลชุดนี้บอกว่าเมื่อแจกเงิน 500,000 ล้านบาทนี้แล้วเศรษฐกิจ GDP จะโตเฉลี่ย4ปีนี้ 5% เขาฟังเขาทำการบ้านนะครับเขาไม่ได้ฟังและเขาเชื่อเพราะว่าเงินที่เขามาลงทุนนั้นมันต้องตอบผู้ถือหุ้นเขาได้ตอบ Board of Directors เขาให้ได้ว่าที่นายกที่มีโรดโชว์รัฐมนตรีคนสำคัญสำคัญของรัฐบาลไทยมาขายไอเดียให้เรานั้นเนี่ยเอาเข้าจริงๆลงไปถึงพื้นที่ on the ground มันคืออะไรอย่างไรกันแน่เศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไรมันเป็นวิกฤตอย่างที่รัฐบาลบอกหรือเปล่าแล้วทำไมมีนักวิชาการแบงก์ชาติสภาพัฒน์สื่อบางส่วนออกมาบอกว่ามันไม่ใช่วิกฤตและก็ยังบอกด้วยว่าจุดสำคัญก็คือการลงทุนไม่ใช่การบริโภคเหล่าบรรดาบริษัทยักษ์ที่ท่านนายกไปพบเนี่ยเขาทำการบ้านทันทีเขาจะดูว่าไปตรวจดูสุขภาพเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยของประเทศไทยหน่อยว่าจากนี้ไปถ้าเขามาลงทุนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจจะโตน้อยโตมากอย่างไรและเขาไม่ได้มองแค่ตัวเลขเศรษฐกิจเขามองว่ากระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลชุดนี้อยู่บนพื้นฐานอะไรทำไมรัฐบาลชุดนี้จึงดึงดันที่จะแจกเงินนี้ให้ได้เขาก็จะต้องถามย้อนกลับไปอ๋อพรรคเพื่อไทยหาเสียงเอาไว้อย่างนี้แต่ว่าพอถูกตั้งคำถามภายในเองนักวิชาการเองปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยไม่สามารถตอบรายละเอียดทั้งหลายเลยเขาจะเจาะลึกไปถึงขั้นที่ว่าจะมีการออกพรบ 500,000 ล้านเพื่อกู้เพื่อมาแจกและขั้นตอนจากนี้ไปจะผ่านกฤษฎีกาสภาร่างสภาบนทั้งหมดนี้บริษัทยักษ์ CEO ที่มาจับมือทำ MOU หรือมาแสดงความสนใจนั้นเขามารยาทเขาก็ต้องบอกว่าสนใจยินดีเพราะการมาพบนายกรัฐมนตรีของประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ใช่เรื่องเล็กเป็นเรื่องที่เขาได้เกียรติเขาก็อยู่ในฐานะที่จะบอกว่าเห็นไหมผู้นำประเทศไทยให้ความสนใจเขาแต่การตัดสินใจนั้นยังมีอีกหลายขั้นตอนครับเมื่อเขาตรวจสอบดูแล้วว่าเอรัฐบาลชุดนี้เรื่องแจกเงินมันก็คือนโยบายประชานิยมและการวิเคราะห์ภายในประเทศไทยที่แย้งกันกับรัฐบาลแบงก์ชาติเขาคิดอย่างไรสภาพัฒน์เขาคิดอย่างไรนักวิชาการที่ออกมาค้านเขาคิดอย่างไรฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลเขามีตัวเลขอะไรเขายันด้วยอะไรแล้วปัญหาที่มันโยงกันก็คือว่านายกรัฐมนตรีคนนี้ได้รับการสนับสนุนจากใครลูกของทักษิณชินวัตรกำลังมาจ่อเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมีการพูดกันในแวดวงการเมืองของไทยว่าคุณแพทองธารเตรียมจะเป็นนายกรัฐมนตรีและเขาก็ตรวจสอบข่าวต่อไปว่าคุณทักษิณชินวัตรขณะนี้ใกล้แล้วที่จะพ้นโทษเขาก็ต้องติดตามข่าวสารเพราะว่าการมาลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่นั้นเขาต้องการให้แน่ใจว่าเขาเข้าใจว่ากลเกมการเมืองของไทยเป็นอย่างไรเขาก็จะดูว่าเสถียรภาพของรัฐบาลชุดนี้ไปอย่างไรแล้วถ้าหากพลิกข้างพลิกขั้วพรรคฝ่ายค้านปัจจุบันพรรคก้าวไกลจะมีโอกาสตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยหรือว่าเป็นไปไม่ได้หรือว่าถ้าหากพรรคร่วมรัฐบาลเก
เกิดไม่แน่ใจในเรื่องนโยบายบางนโยบายเกิดแตกหักกันหรือไม่อย่างไรทุกบาททุกสตางค์ที่เขาจะมาลงนั้นเขาต้องคิดเรื่องเหล่านี้แล้วเขาก็จะคิดต่อไปว่ามีคำถามในประเทศไทยเองว่าเรื่องคอร์รัปชันจะปราบหรือเปล่าเขาก็สนใจต่อไปด้วยว่าคำว่ารีฟอร์มคำว่าปฏิรูปทำไมรัฐบาลชุดนี้ถึงรังเกียจถึงบอกไม่ใช้คำว่ารีฟอร์มทั้งที่เอกชนเขาก็ต้องไปติดตามดูข้อมูลข้อเสนอของฝ่ายสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่เสนอให้รัฐบาลไม่ใช่เพียงแต่รีฟอร์มแต่ต้องมีการ transformation ซึ่งหมายถึงว่ามันก้าวข้ามแค่เรื่องรีฟอร์มได้ซ้ำไปมันจะต้องเข้าสู่การปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่เลย transformation คนที่ก็จะมาลงทุนเขาก็ต้องตั้งคำถามว่าทำไมรัฐบาลจึง resist คือต่อต้านคำว่าปฏิรูปแล้วถ้ารัฐบาลไม่ปฏิรูป corruption การศึกษาตำรวจกองทัพจะเป็นอย่างไรต่อไปทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลต่างชาตินักลงทุนต่างชาติเขาทำการบ้านวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆเหล่านี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วเขาก็เปรียบเทียบกับประเทศอื่นที่ก็มาเสนอเขาเหมือนกันให้เป็นลงทุนบ้านครับนี่ครับท้ายที่สุดรัฐบาลที่คุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องรับรู้เลยครับว่าคำถามต่างๆนานาที่ถามกันในประเทศอย่างจริงจังต่อเนื่องจะเป็นคำถามที่มาจากนักลงทุนต่างชาติจะมาจากรัฐบาลต่างชาติที่พยายามที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเราทุกคำถามที่คนไทยอยากรู้ไม่ใช่ว่าต่างชาติรู้เพียงผิวเผินและรัฐบาลบอกว่าถ้าเราไม่ไปแตะเรื่องที่เป็นประเด็นในประเทศต่างชาติคงไม่รู้มั้งต่างชาติคงจะฟังจากเราอย่างเดียวมั้งจากรัฐบาลอย่างเดียวมั้งสถานทูตเอกอัครทูตทูตพาณิชย์ BOI เราก็ไปเลยทำการตลาดไปขายไอเดียท่านนายกของเราก็บอกเป็นเซลส์แมนแต่ถ้าผมเป็นนักลงทุนต่างชาติรัฐบาลต่างชาตินายกประเทศไหนที่บอกเป็นเซลส์แมนและไม่ปฏิรูปเนี่ยมีคำถามตามมาเยอะเลยคำถามที่ตามมาก็คือว่าถ้าหากไม่ปฏิรูปคอร์รัปชันยังมีความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายยังเป็นประเด็นปัญหาแม้กระทั่งเรื่องที่บอกว่ามีการฝาก ผู้กำกับหรือไม่อย่านึกว่าต่างชาติเขาไม่สนใจเขาไม่ติดตามนะครับเขาเกาะติดทุกเรื่องที่มันมีผลกระทบต่อการลงทุนของเขาดังนั้นถ้าหากท่านนายกเองไม่ให้ความมั่นใจกับประชาชนคนไทยว่าจะมีการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริงทำไมการศึกษาจึงมีความสำคัญสำหรับนักลงทุนต่างชาติมันเป็นเรื่องภายในไม่ใช่หรือทำไมเราต้องแคร์ว่าต้องมีปฏิรูปการศึกษาต่างชาติถึงจะสนใจปฏิรูปการศึกษาหมายถึงการสร้างคนทรัพยากรมนุษย์คุณภาพของคนทักษะของคนไทยถ้าเขามาลงทุนแล้วสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดเรื่องหนึ่งนอกเหนือจากกติกาสิทธิพิเศษทางภาษีการทำให้ธุรกิจมาทำนั้นมีความสะดวกที่เรียกว่า ease of doing business สำคัญไม่แพ้กันก็คือเขาต้องการคนที่มีทักษะและความสามารถในเรื่องของ critical thinking ความคิดแนววิเคราะห์ถ้าเขาดูตัวเลขข้อมูลล่าสุดที่เราคุยกันในประเทศไทยว่าภาษาอังกฤษของเด็กไทยเทียบกันกับอาเซียนเองภายในเอเชียเองด้วยซ้ำเราเกือบเป็นบวยเราแพ้แม้กระทั่งพม่าเวียดนามไม่ต้องพูดถึงอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์เขาก็เอาข้อมูลเหล่านี้เขาก็บอกว่าถ้าเรามาลงทุนที่นี่เนี่ยแล้วบุคลากรที่เขาต้องการเนี่ยมันจะมีไหมเนี่ยถ้าหากไม่มีการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริงเขาก็ต้องถามทีมงานที่มาเจาะเรื่องประเทศไทยว่าเอ๊ะตกลง ที่มีข่าวว่าเด็กไทยภาษาอังกฤษต่ำเตี้ยที่สุดในเอเชียระดับโลกนี่อยู่อันดับ101จาก113ประเทศจริงหรือเปล่าเด็กไทยภาษาอังกฤษนี่แพ้เวียดนามพม่ากัมพูชาเลยหรือ
ขาต้องถามเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าการลงทุนนั้นทุกบริษัทยักษ์ลงทุนมองระยะยาวถ้าหากรัฐบาลไทยมองแค่ quick win ระยะสั้นเขาก็ต้องมีคำถามแล้วว่าแล้วใครเป็นคนมองระยะยาวในรัฐบาลไทยเขาต้องถามเราแน่นอนเขาไม่ถามตรงๆกับนายกเขาก็ต้องถามระดับปฏิบัติการและเขาส่งทีมงานมาศึกษาเรื่องเหล่านี้นั้นเนี่ยเขาจะเจาะถามเลยเขาเจอกับนักวิจัยอย่าง TDRI เขาไปเจอเทคโนแครตส์คือฝ่ายรัฐวิสาหกิจหรือเช่นแบงค์ชาติสภาพัฒน์เขาก็จะไปหานักวิจัยที่ศึกษาเรื่องเหล่านี้ว่าเอ๊ะคุณมองอย่างไรเพราะว่าเขาจะเชื่อรัฐบาลเพียงบางส่วนเท่านั้นและนักลงทุนทุกคนฉลาดพอที่จะรู้ครับว่าประสบการณ์ของเขาในประเทศต่างๆเวลาไปลงทุนนั้นเนี่ยถ้าถามแค่ผิวเผินฟังแค่นายกรัฐมนตรีและผู้นำฟังแค่ทีมงานจาก BOI และสถานทูตไทยนั้นมันมีโอกาสที่จะเชื่อเฉพาะด้านบวกแต่ด้านลบด้านความเสี่ยงเขามีคำว่า risk management การจะมาลงทุนที่นี่เขาจะต้องดูrisk management ประเมินบริหารความเสี่ยงอย่างไรเรื่องนี้ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเนื้อสาระเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าเราก็ไปอุตส่าห์ชวนเขาแล้วนายกรัฐมนตรีของเราต้องเป็นคนที่สามารถชักชวนอย่างที่บอกครับว่าแน่นอนเขาดีใจที่นายกมาจับมือมาเป็นข่าวแต่เขารู้ว่าการเมืองมันมีขึ้นมีลงเขารู้ว่านายกรัฐมนตรีมีเข้าแล้วก็มีออกเขารู้ว่าคณะรัฐมนตรีมีใครบ้างมาจากไหนบ้างเขาดูคุณสมบัติของรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้ใครดูแลเรื่องการคลังนายกเองเขาก็ต้องตั้งคำถามว่าทำไมนายกรัฐมนตรีประเทศไทยจึงต้องควบตำแหน่งรัฐมนตรีคลังและใครคือรองนายกที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจทั้งหมดอ๋อนายกอีกเหรออ๋อเหรอประเทศไทยนี่นายกดูแลเรื่องสำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจคนเดียวหรือเพราะว่าพอมองลงไปรองนายกไม่มีใครที่มีประสบการณ์เรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะเลยไม่ว่าจะเป็นรองนายกคุณภูมิธรรมไม่ว่าจะเป็นรองนายกคุณอนุทินซึ่งก็ทำเรื่องมหาดไทยเป็นหลักรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างประเทศการค้าคือคุณปานปรีก็หนักไปทางด้านการทูตมากกว่าเขาต้องการเห็นว่ามันมีโครงสร้างการบริหารประเทศที่จะมีคนที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจและทุ่มเทและมีประสบการณ์เพียงพอซึ่งเขามองมาแล้วนายกทำเกือบทุกอย่างนายกเป็นทั้งเซลส์แมนนายกเป็นทั้งPrime Ministerนายกเป็นทั้งFinance Ministerนายกพูดบ่อยว่าให้ฟังผมคนเดียวแล้วนายกก็กำลังสู้กับคนที่วิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐบาลหลายเรื่องดังนั้นนี่ครับนี่เป็นคำถามใหญ่ที่เราจะต้องสร้างความชัดเจนผมเชื่อว่าคนไทยต้องการให้มีการลงทุนจากต่างชาติและผมก็เชื่อว่าในประเทศเองธุรกิจก็ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนเต็มที่เพราะว่าการที่จะไปดึงต่างชาติมาแล้วไม่สนใจว่าอุตสาหกรรมธุรกิจในประเทศที่ต้องการการสนับสนุนอย่างจริงจังมากขึ้นของรัฐบาลนั้นจะถูกมองว่าอ่ะยังไงคุณอยู่ในประเทศของตายดังนั้นรัฐบาลไม่ต้องดูแลอะไรมากแต่จะไปดึงเอาต่างชาติเพราะว่านั้นมันไปพาดหัวมันเป็นข่าวมันเป็นเรื่องที่ทำให้รัฐบาลดูดีซึ่งท้ายที่สุดใช้เวลา2ปี3ปี4ปีก็ไม่รู้ว่าที่เป็นข่าวออกมาว่าจะมีเงินมาลงทุนหลายแสนล้านบาทนั้นมันจะเริ่มที่ไหนอย่างไรสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่ารัฐบาลต้องไม่ลืมว่าข้อมูลเหล่านี้ต้องโปร่งใสชัดเจนและโลกนี้มันเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารที่ทั้งเฟกนิวส์ทั้งของจริงความลึกเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการลงทุนจากนี้ไปเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวซึ่งรัฐบาลก็พยายามพูดว่าอัตราโต GDP ของประเทศเพื่อนบ้านเรานั้นสูงกว่าไทยทั้งหมดและรัฐบาลก็บอกว่าเราไม่ได้อยู่เดียว
เราต้องเปรียบเทียบเพราะเราแข่งขันกับเพื่อนบ้านเราเวียดนามอินโดนีเซียแม้กระทั่งกัมพูชาพม่าถูกต้องครับเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเรามีการแข่งขันเราต้องเปรียบเทียบการเปรียบเทียบนี่แหละครับที่จะทำให้เขาคนที่จะมาลงทุนหรือคนที่ลงทุนอยู่แล้วประเมินว่าความศักดิ์สิทธิ์แห่งกฎหมายการปราบคอร์รัปชันความโปร่งใสของการเมืองไทยและเบื้องหลังของผู้นำแกนนำสำคัญสำคัญของคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองนั้นเบื้องหลังเนี่ยมีคนที่ใหญ่กว่ามีคนสั่งการคนที่อยู่หน้าฉากได้จริงหรือสิ่งที่นักลงทุนเหล่านี้แล้วก็ทีมงานที่มาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขามาเกาะติดปั๊บเขาอ่านทุกรายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านทุกประเด็นที่เป็นประเด็นถกแถลงในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอหมูเถื่อนเอปรับยังไง รัฐมนตรีเกษตรบอกว่าไปเช็คแล้วคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหมูเถื่อนนั้นมีนักการเมืองเกี่ยวข้อง มีข้าราชการไม่ต่ำกว่า10คนเกี่ยวข้องเอหมูเถื่อนนี่เป็นเรื่องผิดกฎหมายนะถ้ารัฐบาล ชุดนี้บอกว่ามีนักการเมืองและพูดถึงนักการเมืองตัวใหญ่ด้วยนะเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายอย่างนี้ข้าราชการผิดกฎหมายอย่างนี้รัฐบาลชุดนี้ทำไมถึงยอมให้เกิด ทำไมนายกต้องเรียกมาสั่งว่าให้7วันเอาตัวการใหญ่มาแปลว่าอะไรเพราะว่ากระบวนการปกติของการตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายคอร์รัปชันมันไม่เวิร์กหรือยังไงนายกถึงต้องย้ำเรียกอธิบดี DSI มาตวาดต่อหน้าบอกว่าต้องเอาตัวการใหญ่มาให้ได้ภายใน7วันก็แปลว่าไอ้กระบวนการปกติของการทำงานการบังคับใช้กฎหมายนี่ในประเทศไทยมันไม่เวิร์กใช่หรือไม่นายกถึงต้องสั่งเองและลงมาจากนายกนี้ไม่มีหรือไม่มีคนที่เขาจะทำงานแบบปกติที่ต้องป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันแล้วถ้ายอมรับว่ามีทั้งนักการเมืองซึ่งท่านนายกก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับครม.ชุดนี้นะนักการเมืองที่นี่ไม่รู้ใครแต่ว่าถ้าหากรัฐมนตรีเกษตรบอกว่ามีนักการเมืองใหญ่ที่เกี่ยวข้องแล้วไม่เปิดเผยชื่อว่ามีข้าราชการประมาณ10คนแต่ก็ไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนเป็นใครเพราะว่าการระบุว่านักการเมืองระดับใหญ่ข้าราชการ10คนเกี่ยวข้องกับการนำเอาหมูเถื่อนเข้ามาในประเทศได้แปลว่ากระบวนการของการบังคับใช้กฎหมายจัดการกับคนที่มาทำผิดคอร์รัปชันระดับสากลเนี่ยมันหลุดพ้นจากการควบคุมของรัฐบาลหรืออย่างไรไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าหากต่างชาติเขามีทีมติดตามข่าวสารอ้าวแล้วนายกปฏิเสธว่าไม่มีสสมฝาผู้กำกับทำไมเวลาเขามาคุยกับคนไทยทุกคนก็จึงบอกว่าเฮ้ยเขารู้กันที่เป็นประเด็นข่าวนายกหลุดปากออกมาเท่านั้นไม่ได้แปลว่ามันไม่เกิดขึ้นจริงและปกติมันเกิดแต่ถ้ามันเป็นความลับเฉพาะกลุ่มอยู่ในห้องประชุมก็อาจจะไม่เป็นข่าวก็ได้สำหรับทีมงานที่มาเจาะข่าววิเคราะห์สถานการณ์ของประเทศไทยนั้นเขาจะมองเลยว่าโอ้ไอเรื่องฝากฝังตำรวจโดยนักการเมืองโดยส.ส.ของพรรครัฐบาลเป็นเรื่องปกติไอที่เป็นข่าวเพียงแค่เพราะว่านายกเผลอหลุดออกมาถ้าไม่เผลอหลุดออกมามันก็ยังมีใช่ไหมนี่เลยครับถ้าฉันมาลงทุนแล้วฉันจะต้องดูว่ากฎหมายประเทศนี้ศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าแล้วนักการเมืองสามารถที่จะเอาคนของตัวเองตำรวจของตัวเองมาอยู่ในตำแหน่งที่ดูแลทุกสุขและความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายนี่โอ้เราจะตกอยู่ในสถานภาพอย่างไรถ้าเราบังเอิญต้องเคารพหรือหวังเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายไทย
นี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนายกปฏิเสธแล้วแต่ถ้าต่างชาติเขาตั้งคำถามนี้กับไม่ต้องมากเลยครับเขาเจอเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศมาแต่ประเทศนี้แล้วก็ถามมาท่านทูตครับเรื่องนักการเมืองฝากผู้กำกับตำรวจได้เนี่ยมันจริงหรือเปล่าครับเชื่อไหมว่าทูตเราไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็ตามแต่ถูกตั้งคำถามนี้ยากเลยตอบไม่ออกนักการทูตไทยก็อาจจะเก่งในเรื่องที่จะพูดเพื่อจะปิดบังอำพรางความเป็นจริงแต่มันก็ปิดบังไปไม่ได้ตลอดหรอกครับถามต่อนักลงทุนถามต่อว่าเอ๊ะทำไมมันมีข่าวที่เราได้ยินในแวดวงสังคมไทยว่านโยบายสำคัญสำคัญหลายเรื่องเช่นนโยบายพลังงานและต้นทุนของการลงทุนของอุตสาหกรรมพลังงานนี่เป็นตัวหลักตัวหนึ่งเลยเขากำลังจะเข้ามาแล้วก็มีข่าวอย่างนั้นมติชนก็ลงครับว่าในหนึ่งในวงสนทนาของคณะกรรมการที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีการรายงานว่าบริษัทยักษ์ที่ท่านนายกไปเจอมานี่ตั้งคำถามว่าจะคิดค่าไฟที่เป็นพลังงานสะอาดหรือไฟฟ้าสีเขียวหมายถึงระบบของการที่จะทำให้เกิดพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคิดราคายูนิตละเท่าไหร่เพราะว่าเขาต้องรู้ตั้งแต่ต้นเขาจะได้คิดตัวเลขทำสิ่งที่เรียกว่า feasibility study คือดูซิว่าถ้าไปลงทุนในประเทศไทยแล้วเนี่ยมันต้นทุนคุ้มไหมหนึ่งในนั้นคือเรื่องราคาพลังงานแต่เขาก็จะถามต่อถ้าเขามาสืบเสาะก็บอกว่าไอ้นโยบายพลังงานของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยยังไม่มีการลงไปถึงการแก้โครงสร้างราคาพลังงานอย่างเป็นกิจลักษณะเลยที่ออกมาลดราคาค่าไฟฟ้าก็เป็นเพียงเรื่องชั่วคราวและเรื่องควิกวินหมายถึงการที่ให้ไม่เก็บภาษีสัมภาษามิตชั่วคราวเอาเงินจากกองทุนน้ำมันมาช่วยอุดหนุนเพื่อดึงราคาของน้ำมันราคาไฟฟ้าราคาพลังงานลงมาชั่วคราวลงมาปั๊บขึ้นไปได้อีกเพราะว่ามันเป็นการอุดหนุนชั่วคราวฉะนั้นต่างชาติเขาจะถามจริงๆตรงไปตรงมาเลยครับว่าเอ๊ะมีการพูดกันยังไม่เป็นทางการว่านโยบายพลังงานของรัฐบาลชุดนี้นั้นไม่กล้าไปปรับโครงสร้างหรอกเพราะว่ามีนายทุนพลังงานที่ก็มีผลประโยชน์จากสิ่งที่เป็นอยู่ข้อตกลงที่เป็นอยู่ระหว่างเอกชนที่ได้สัมปทานเรื่องพลังงานกับรัฐบาลกับกระทรวงพลังงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเนื่องจากนายทุนพลังงานนายทุนด้านอื่นๆของประเทศไทยสนับสนุนพรรคการเมืองและก็ใกล้ชิดกับคนมีอำนาจที่แท้จริงในรัฐบาลชุดนี้ดังนั้นรัฐบาลชุดนี้จะไม่กล้าไปปรับโครงสร้างไฟฟ้าอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเพราะเกรงใจคนที่สนับสนุนพรรคการเมืองซึ่งเป็นนายทุนเกี่ยวกับเรื่องพลังงานต่างชาติก็ต้องมาถามเขาอาจจะไม่ถามตรงๆกับรัฐมนตรีกับนายกแต่เขาก็ต้องการรู้ว่าถ้าหากคนที่กำหนดเรื่องนโยบายพลังงานต้นทุนพลังงานนั้นคือคนที่มีผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจพลังงานเขาจะเชื่อใจได้อย่างไรว่าถ้าเขามาลงทุนปั๊บแล้วเขาร้องเรียนว่าต้นทุนไฟฟ้าต้นทุนพลังงานของเขาสูงเกินไปเทียบกับประเทศต่างๆที่เขากำลังพิจารณาว่าจะไปลงหรือไม่ลงถ้าเกิดไม่มีใครตอบได้แล้วทุกคนในรัฐบาลคงปฏิเสธบอกไม่จริงนโยบายของรัฐบาลอยู่ที่รัฐบาลไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกลุ่มทุนเขาเชื่อไหมเพราะคนไทยจำนวนไม่น้อยก็ไม่เชื่อนี่ครับนี่คือคำถามใหญ่คำถามเกี่ยวกับอนาคตของประเทศชาติคำถามที่นักลงทุนเขาจะถามจะถามทางตรงทางอ้อมก็จะถามแบบเปิดเผยหรือแบบค่อยๆถามก็ตามแต่ท้ายที่สุดมันคือสิ่งที่รัฐบาลไม่สามารถจะปิดบังอำพรางได้
ยังไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าเอคุณทักษิณชินวัตรจะพ้นโทษในเร็วๆนี้คุณทักษิณมีการพูดคุยกันในสังคมไทยว่าเป็นคนตัดสินนโยบายของพรรคเพื่อไทยทั้งหมดและลูกสาวคุณทักษิณก็กำลังรอจะเป็นนายกรัฐมนตรีตกลงมันจริงไม่จริงอ่ะตกลงคุณเศรษฐานายกปัจจุบันมีอำนาจตัดสินใจจริงหรือเปล่าหรือว่าต้องคอยฟังคุณทักษิณหรือเปล่าเขาก็อาจจะมาถามซึ่งคนใกล้ชิดคุณเศรษฐาก็บอกไม่จริงเรื่องนี้เป็นพวกไม่หวังดีต่อรัฐบาลไปปล่อยข่าวอย่างนั้นแต่เขาไปถามนักการเมืองเขาไปถามคนที่ติดตามการเมืองมาเขาก็จะบอกว่าเออเรื่องนี้มันมีประเด็นจริงทั้งหมดนี้ผมกำลังจะบอกครับว่าอย่านึกว่าต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทูตการลงทุนนักวิชาการเขาจะไม่ตั้งคำถามเหมือนกับที่คนไทยตั้งคำถามรัฐบาลอย่านึกว่าการตอบคำถามกว้างๆลอยๆชวนเข้ามาลงทุนชวนเข้ามามีดีลกับเราเนี่ยแล้วเขาจะไม่รู้เรื่องลึกๆเกี่ยวกับประเทศไทยเรื่องการเมืองเรื่องเบื้องหลังของแต่ละพรรคการเมืองนายทุนการเมืองและกระบวนการตัดสินใจทั้งสิ้นทั้งปวงของประเทศนี้ฉะนั้นต้องโปร่งใสจริงๆเรื่องปฏิรูปต้องทำให้เขาเห็นจริงๆเรื่องคอร์รัปชันต้องปราบให้เขาเห็นจริงๆแค่ ease of doing businessคือมาที่นายกพูดถึง one stop service ที่บอกว่า BOI จะดูแลให้ BOI ก็ตอบไม่ได้ครับคำถามที่ผมยกขึ้นมาว่าขอให้รัฐบาลเตรียมตอบคำถามเหล่านี้ถ้าเราต้องการดึงทุนต่างชาติเพื่อผลักดัน GDP อย่างแท้จริงครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับติดตามสุทธิชัยไลฟ์กับผมทุกวันเช้าสายบ่ายเย็นมีเรื่องร้อนเรื่องวิเคราะห์เรื่องสัมภาษณ์เรื่อง Exclusive ต้องที่นี่ที่เดียวครับไปติดตามผมใน Facebook 2 page page สุทธิชัยยุ่นกับสุทธิชัยไลฟ์และอย่าลืม YouTube ครับ YouTube ไปกด Subscribe ที่สุทธิชัยไลฟ์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเตือนคุณทันทีที่สุทธิชัยไลฟ์มาในมือถือคุณนอกนั้น Twitter ไปกดติดตามและ TikTok ครับ TikTok ล่าสุดนั้นสามารถที่จะถ่ายทอดสดสุทธิชัยไลฟ์ให้ทุกท่านติดตามได้เช่นกันสุทธิชัยไลฟ์ anywhere anytime สุทธิชัยไลฟ์คือเพื่อนที่เล่าข่าววิเคราะห์ข่าวสามารถทำให้ท่านทันข่าวทุกวินาทีจากนี้ไปครับThank you.